วัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต้คาร์วันนี้ผมตระกูลเลธมิตรนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้า SUV จากแบรนด์เกาหลีเกียร์นั่นเองครับตัวนี้คือเกียร์ EV9 ในรุ่นท็อปสุดเลยนั่นก็คือรุ่น GT Line AWD นะครับขับเคลื่อน4ล้อครับมีมอเตอร์ทางด้านหน้าและมอเตอร์ทางด้านหลังนะครับรถเนี่ยไม่ได้เซตมาให้มันนุ่มจนย้วยถ้าคุณไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยรถมันก็จะมีอาการตึงของช่วงล่างอยู่หน่อยผมชอบรถเกาหลีอยู่อย่างหนึ่งฟังก์ชันหรือว่าลุกเล่นกิมมิคต่างๆที่เขาทำมันปรับอะไรได้หลากหลายกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นพละกำลังรวมเนี่ยแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับแรงม้าเนี่ยสูงถึง384แรงม้าเลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งนะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่ 5.3 วินาทีเกียร์ EV9 เนี่ยทำตลาดนะครับด้วยการนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะฮะโดยที่แบ่งการทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยเป็น2เกรดด้วยกันตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่า Earth Long Range ตัวนี้เนี่ยพละกำลังไม่เยอะเท่ากับรุ่นท็อปแต่ว่าด้านเรื่องของระยะทางตัวนั้นเนี่ยเขาเคลมอัตราการเดินทางต่อการชาร์จ1ครั้งไว้ที่680กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวท็อป GT Line นะครับเคลมอัตราการเดินทางเอาไว้ที่647กิโลเมตร NEDC นะครับก็ถ้าเทียบเป็นหน่วย WLTP ก็น่าจะลดลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะนั้นวิ่งใช้งานกันเนี่ย500กิโลเมตรเนี่ยได้แน่ๆแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ที่มันสามารถวิ่งได้ไกลเนาะก็เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นEV แพลตฟอร์มของทางเกียร์ละแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีฐานล้อที่ยาวฉะนั้นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะมีความจุอยู่ที่ 99.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับโอ้โหเกือบร้อยนะฉะนั้นระยะเวลาในการชาร์จนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นการชาร์จแบบปกติโดยที่รองรับจากกำลังไฟ11กิโลวัตต์เนี่ยจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ9ชั่วโมงจากการชาร์จที่ 10% จนถึง 100% เลยแล้วถ้าหากว่าต้องการชาร์จแบบควิกชาร์จนะครับของเขาเนี่ยเรียกว่าฟาสต์ชาร์จได้เลยรองรับกระแสไฟเนี่ยได้ถึง380กิโลวัตต์ซึ่งถ้าหากว่าชาร์จอัดเข้าไปนะครับด้วยการปล่อยกระแสไฟขนาดนี้เนี่ยนะครับด้วยหัวชาร์จ DC ด้วยนะครับได้ระยะทาง450กิโลเมตรในระยะเวลาเพียงแค่24นาทีรุ่นนี้ท็อปสุดนะครับมีราคาค่าตัว 3,899,000 บาทนี่คือราคานำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ EV ไม่ว่าจะเป็น 3.0 หรือ 3.5 ก็ตามฉะนั้นจะไม่ได้สิทธิ์เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและเมื่อคุณไม่ตั้งโรงงานในเมืองไทยนะครับก็ยังมีภาษีนำเข้าจากประเทศเกาหลีอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณจะไปเทียบเคียงอย่าง EV5 ทำไม EV5 ทำราคาได้ดีนอกเหนือจากความเป็น5ที่นั่งแล้วนะครับ EV5 เนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนซึ่งเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งโรงงานเช่นกันเพราะว่าเขาสามารถนำเข้ามาแล้วผ่านเงื่อนไขข้อตกลง FTA จีนอาเซียนได้เลยก็จะมีข้อตกลงที่มันแตกต่างกันออกไปฉะนั้นถ้าตัวไหนเขาเน้นวอลุ่มหน่อยเขาก็จะนำเข้าจากประเทศจีนแต่ถ้าหากว่าตัวไหนมองว่ามันเป็นตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะนะครับมีกลุ่มคนเล่นไม่มากแต่ว่าตัวรถของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นเขาก็จะนำเข้าจากเกาหลีแต่ตัวนี้คือมันแพงภาษีแน่นอนจะมีอีกเกรดนึงก็คือตัว Earth Long Range ตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาค่าตัว 3,499,000 บาทพละกำลังก่อนนะครับแรงบิดเนี่ย350นิวตันเมตรแรงม้า192แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 9.4 วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่สำหรับตัว GT Line เนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะตัวนี้หลักๆแล้วมอเตอร์หน้าหลังเนี่ยพละกำลังเท่ากันเลยด้านหน้าเนี่ย192แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย350ด้านหลังก็เป็น192แรงม้า350นิวตันเมตรเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเป็นในรุ่น Earth Long Range รุ่นนั้นเนี่ยก็จะได้มอเตอร์ทางด้านหลังพละกำลังเท่ากันเลย192แรงม้า350นิวตันเมตรก็จะเป็น SUV ไฟฟ้าขับหลังนั่นเองภายนอกตัวรถเนี่ยหลักๆ ก็จะมีในเรื่องของล้อครับรุ่นท็อปเนี่ยได้ล้อขนาด21นิ้วนะครับยางหน้ากว้าง285ถ้าหากว่าเป็นรุ่น Earth Long Range ตัวเริ่มต้นนะครับได้แม็กขนาด20นิ้วแล้วก็ยางก็จะเป็น275นํามาดูรูปโฉมกันบ้างนะครับเราพาไปดูตอนที่เขามีการเปิดตัวเปิดราคากันนะฮะตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีละถ้าเราจํากันได้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองโอ้โหราคามันค่อนข้างแรงเลยอ่ะราคานี้มีตัวเลือกมากมายเลยนะครับ
ตีไปตัวเลขกลมๆก็4ล้านบาทแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าก็มีคนสนใจด้วยรถมันมีความเป็น SUV แล้วก็มีความอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถที่มันชัดเจนน่ะคือบางคนเนี่ยอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV นะครับแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมจะไปซื้อรถยนต์จากประเทศจีนแม้ว่าจะมีราคาที่โดดเด่นนะครับราคาค่อนข้างย่อมเยาเขาก็มองแบรนด์เกาหลีเพราะว่าเกาหลีเนี่ยคนไทยก็คุ้นชินมานานแล้วนะครับได้สัมผัสรถจากเกาหลีแล้วก็เกาหลียุคใหม่เนี่ยคุณภาพค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วพอเกียร์ตัว EV9 เนี่ยมันโดดเด่นแบบนี้หลายคนก็ตัดสินใจไม่ยากที่จะเลือก EV9 นะฮะดูครับตั้งแต่เส้นสายในเรื่องของเนี่ย Daytime Running Light นะฮะอันนี้คือรถเนี่ยสตาร์ทอยู่นะเห็นไหมครับแล้วตัวรถเนี่ยมองเผินๆแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรจะมีแถบไฟ LED เนี่ยเป็นลูกเล่นเป็นกิมมิกที่โดดเด่นมากๆนะฮะยางไฟเนี่ยเราจะได้เห็นเป็น LED ที่มันเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์เล็กๆๆๆๆเรียงตัวในแนวตั้งนะฮะด้านในเป็นไฟสูงนะครับด้านนอกเป็นไฟต่ำนี่ลูกเล่นเลย EV9 เนี่ยมันโดดเด่นเลยไม่ใช่แค่ความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นรถยนต์เกาหลีมันมีดีไซน์ที่ชัดเจนโดดเด่นคุณขับไปเนี่ยเพื่อนร่วมถนนเนี่ยเขาเห็นแล้วแบบมันโดดเด่นแน่นอนสีนี้ก็เป็นสีขายด้วยแล้วก็ในเกรด GT Line ตัวท็อปนะครับจะแบ่งเฉดสีภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็น2เฉดสีด้วยกันให้เลือกก็ขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกด้วยแล้วถ้าหากว่าเป็นตัว Earth Long Range ด้านในก็จะเน้นเป็นโทนสีเข้มสีดำมากกว่าเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยเรื่องของระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ACC Adaptive Cruise Control ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินนะระบบ Blind Spot Traffic Alert ตัว Blind Spot เนี่ยนอกเหนือจากจะมีสถานะของไฟแล้วนะครับมีการแจ้งเตือนแล้วยังมีการแสดงภาพคล้ายๆกับใน Honda Lane Watch แต่ว่าภาพของเขาเนี่ยจะมาปรากฏบริเวณหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายหรือขวาก็ตามแล้วก็ชัดเสียด้วยจะแสดงออกมาเป็นวงกลมนะครับก็โดดเด่นเลยกล้องรอบคันมีให้ที่เหลือระบบควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมตัวรถเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนและที่ผมได้เจอมากับตัวเลยก็คือระบบแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยควบคุมตัวรถเมื่อมีรถคันด้านหลังเนี่ยสวนมาอาจจะสวนเรามาในระยะประชิดนะครับรถเนี่ยจะพยายามที่แบบเบี่ยงให้เราเนี่ยหลบนะอันนี้คือมีให้นะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่เหล่านี้นะครับได้ลองใช้งานดูก็ค่อนข้างที่จะปรับน้ำหนักหน่วงน้ำหนักได้ค่อนข้างดีครับอาจจะมีบางจังหวะที่ยังรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นกึกกึกกักกักอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมก็ถือว่าดีแล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าตัว EV5 ด้วยเท่าที่ได้ลองขับมาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวบอดี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานล้อความยาวของตัวรถนะครับแล้วก็การเซตติ้งเนี่ยรถเนี่ยไม่ได้เซตมาให้มันนุ่มจนย้วยนะครับอาการช่วงล่างเป็นอย่างไรหลักๆเนี่ยต้องการให้รถมันนุ่มแหละแต่รถเองเนี่ยก็มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะฉะนั้นพอต้องการที่จะให้มันมีความนุ่มนวลเนี่ยเขากังวลว่ามันจะย้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดเกือบ100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้าคุณไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยรถมันก็จะมีอาการตึงของช่วงล่างอยู่หน่อยเวลาที่มาเจอผิวถนนที่เป็นคอนกรีตนะครับอาการที่เรารู้สึกว่ามันจะมีความสะท้านขึ้นมานะครับตามตัวล้อและยางเนี่ยมันก็จะมีอาการตึกๆๆๆอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เป็นรอยบั๊มนะครับหรือว่าจังหวะที่รถเนี่ยมันจำเป็นต้องยุบตัวเนี่ยมันก็มีความนุ่มนวลให้เราได้ใช้ตัวนี้ให้ยางค่อนข้างดีครับเป็น Continental นะครับตัว Premium Contact C นะฮะไซส์ของตัวยางเนี่ยนะครับก็อยู่ที่285 45 R21 นะครับล้อแม็กก็จะเป็นคนละลายกับในเกรด Earth Long Range ด้วยนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเนาะระบบขับเคลื่อนนะครับสั่งการผ่านเกียร์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านข้างของพวงมาลัยส่วนในเรื่องของช่วงล่างครับพื้นฐานช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวช็อคอัพนะครับคอยสปริงแล้วก็จะเป็นแบบตัวแม็กเฟอร์สันสตรัทส่วนทางด้านหลังเองเป็นคอยสปริงแล้วก็เป็นช่วงล่างอิสระเป็นมัลติลิงก์ฉะนั้นในเรื่องของการให้ตัวกับน้ำหนักตัวรถที่มากพอได้ช่วงล่าง2แบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการให้ตัวที่ดีเพราะว่าจุดยึดมันเยอะกาวเคลียร์แลนซ์ครับเราจะเห็นได้ว่าตัวรถเองเนี่ยพอมันเป็น SUV เนี่ยหลายคนก็คาดหวังกับเรื่องของระยะความสูงจากพื้นเนาะซึ่งของเขาเนี่ยพอสมควรนะครับอยู่ที่177มิลลิเมตรฮะไม่มากไม่น้อยพอได้ลุยลูกเล่นอื่นๆนะครับก็เราได้เห็นการตกแต่งที่เป็นงานสีดำเงานะครับบริเวณเสา A pillar เสากลางแล้วก็กระจกมองข้างที่เป็นตัวครอบกระจกนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะกล้องรอบคันแล้วก็แหลกหลังคาครับสีดำมือจับประตูนะครับมันก็จะเป็นมือจับประตูแบบที่ซ่อนไปที่ตัวประตูได้เลยเพียงแค่เราเนี่ยพกเรื่องของกุญแจเอาไว้กุญแจก็ถือว่ามีลูกเล่นมากๆนะฮะนี่ครับ
้องกดลงไปนิดนึงมันก็จะพับเก็บพับกระจกนะแล้วก็เรียกอะไรดีเลื่อนเข้าไปเก็บนะครับที่ประตูนี่กุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบนี้หน้าตาดีเลยนะดูแบบทันสมัยมากมีปุ่มล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายแล้วก็มีการเปิดนะครับที่เก็บสัมภาระทางด้านหน้าด้วยรีโมทมีโชคให้เก็บของได้พอสมควรเลยนะครับแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นจุดเติมที่ปัดน้ำฝนนะครับเติมน้ำยาปัดน้ำฝนปิดไม่ยากนะครับส่วนประตูทุกบานเนี่ยค่อนข้างมีความหนาครับแล้วก็มีน้ำหนักให้เราได้ใช้งานนะครับพอสมควรเลยเนี่ยน้ำหนักเยอะและหนานะครับด้านท้ายสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์ไฟท้ายเลยดีไซน์ค่อนข้างคมแล้วก็มีเส้นสายที่แปลกตาแน่นอนนะฮะเนี่ยฮะเชฟพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดนะครับทั้งทางด้านหน้าและทางด้านท้ายแล้วก็งานตกแต่งเนี่ยยังคงตกแต่งด้วยงานสีดำเป็นโนแบล็คนะครับเราจะได้เห็นตั้งแต่บริเวณทางด้านหน้านะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อแล้วก็ลากมาจนบริเวณด้านท้ายของตัวรถนะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยมากถึง6ตำแหน่งทางด้านท้ายทางด้านหน้าก็6เช่นกันเห็นไหมครับมีอักษร GT Line บอกชื่อรุ่นครับเห็นไหมฮะมีการแปะที่กระจกบอกว่ามีวารันตีทั้งหมด7ปีด้วยกันจากเกียร์เซลประเทศไทยไล่ฝ้าด้านท้ายแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED เสาอากาศชักฟินโลโก้เกียร์แล้วก็ฝาท้ายแน่นอนครับว่าต้องมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนมีกล้องอยู่นี่ด้วยอันนี้เป็นสวิตช์นะครับในการที่จะล็อกตัวรถมีกระเป๋าให้แบบนี้เลยในการที่จะเก็บในเรื่องของตัวสายชาร์จนะครับแล้วที่เป็นกิมมิคเลยก็คือเห็นไหมครับนี่เป็นตีนตุ๊กแกวางแบบนี้ปุ๊บยกได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปลั๊กหัวชาร์จเรียกหัวชาร์จไม่ได้ต้องเรียกปลั๊กไฟนะครับเอาไว้สำหรับใช้ตัว V2L ก็ตัวนี้นะครับพอเราเปิดฝาออกมาแล้วก็จะใช้ก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดปุ่มนะครับพอกดปุ่มเนี่ยไฟมันจะติดขึ้นมาแล้วมันก็จะล็อกหัวเนี่ยเข้ากับตัวปลั๊กชาร์จที่ตัวรถเลยนะครับอยากที่จะเอาออกสมมุติว่าเราเสียบปลั๊กเราใช้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับตัวนี้จะเป็นยางนะปิดสายได้นะครับปิดแบบบางทีพวกกันพวกอะไรน้ำนะอ่ะจะออกกดไฟดับปั๊บนะครับกดปลดล็อกนี่แล้วก็ตัวฝาปิดนะครับกดปุ่มไปจะเปิดเนี่ยกดเข้าไปหน่อยตรงเนี้ยมันจะมีแถบให้เราได้เห็นเนี่ยมันกดลงไปอะครับด้านในมันจะมีเป็นเหมือนลูกยางไปกดสวิตช์ด้านในอีกทีนึงตัวเนี้ยนี่เห็นไหมครับนี่ลูกยางอยู่นี่มันจะกดเข้าไปไม่ใช่ลูกยางหรอกเป็นพลาสติกนะครับก็จุดชาร์จอยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันแบบถ้าเราเนี่ยยกของมานะครับของเต็มไม้เต็มมือนะฮะนี่เดินเข้าใกล้แล้วก็ถอยมาได้ยังคือมันไม่ยากหรอกแต่ว่าถอยเกินไม่ได้บางทีจังหวะแบบเกินไปหน่อยนึงไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ยากให้ผมทำให้ดูใหม่ก็ได้อ่ะผมปิดไปก่อนเนี่ยมันต้องประมาณแบบแค่ก้าวเดียวอ่ะถอยออกมาแค่ก้าวเดียวนี่ครับแล้วก็ถอยฮะมันรอเหมือนกันเนาะกระพริบอยู่นั่นแหละคือถ้าเกิดว่าไฟมันยังกระพริบอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังอยู่ในระยะที่มันพร้อมที่จะทำงานอยู่นะครับถ้าเกิดไฟมันเริ่มดับไปมันก็จะเหมือนเป็นการเตือนว่าเฮ้ยคุณถอยไกลไปอะไรแบบนี้หรือว่ายังไม่ได้ระยะนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์เปิดตัวฝาท้ายไฟฟ้าด้านในมีทำไมไม่ได้มีให้เรากดเพราะว่าเราสามารถกดได้จากตรงนี้นะครับอันนี้เผื่อแบบมีคนติดในรถฮะกดตัวนี้จากด้านในก็จะเปิดฝาท้ายได้นี่เห็นไหมกดเข้าไปมี power outlet ให้ขนาด12โวลต์180วัตต์มีที่เกี่ยวไว้สำหรับเป็นตะข่ายนะครับกั้นสัมภาระแล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเป็นปลั๊กไฟนี่
คือบางทีไม่ต้องไปรอเสียบ B2L ก็ได้นะครับเสียบจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ปล่อยอยู่ที่125โวลต์นะครับ15แอมป์แล้วก็จะมีสวิตช์ในการที่จะพับเบาะแถวที่2แล้วก็แถวที่3เบาะเนี่ยพับไฟฟ้าได้ตัวเบาะเองนอกเหนือจากสวิตช์บริเวณด้านท้ายแล้วนะครับที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็สามารถพับได้แล้วก็ยังสามารถพับได้จากหน้าจอทัชสกรีนด้านหน้าสำหรับแบบเผื่อบางทีเราอยากจะพับไงคนขับอยากจะพับเองคนตอนหน้าพับให้ได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นเหมือนจุดสำหรับดึงสลักจุดชาร์จนะครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าเผื่อแบบมันล็อกไว้แล้วมันเอาไม่ออกมีไฟด้วยนี่ไฟเป็น LED นะครับนี่ด้านท้ายภายในคงเห็นกันมาแล้วเนาะก็หลายท่านก็รีวิวกันไปแล้วแล้วก็งานเปิดตัวรถเนี่ยเราก็ได้พาดูตัวรถกันไปแล้วเนาะตอนนั้นเราเป็นไลฟ์ใช่ไหมก็จะเห็นพาเนลตัวนี้ครับรวมๆเลยนะครับ 29.6 นิ้วก็จะแบ่งเป็นฝั่งนี้ประมาณ12นะครับฝั่งนี้ประมาณ5นิดๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ประมาณ12เช่นกันตรงเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบปรับอากาศละกันนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าการสั่งการแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆซึ่งการรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับ Android Auto นะฮะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้จากตรงนี้เลยผมชอบรถเกาหลีอยู่อย่างนึงไม่ใช่อย่างหลายอย่างโดยเฉพาะเกียร์เนี่ยเป็นรถที่ทั้งโลโก้เอกลักษณ์การออกแบบค่อนข้างดีและฟังก์ชันหรือว่าลูกเล่นกิมมิคต่างๆที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นชุดสวิตช์นะครับชุดปุ่มกดหน้าจอการสั่งการออปชันที่เขามีมาให้อ่ะมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันปรับอะไรได้หลากหลายกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ถึงขั้นแบบล้ำไปเลยแบบรถยนต์จากประเทศจีนคืออะไรที่มันจะทำให้เราได้ใช้งานง่ายเขายังมีอยู่เช่นระบบปรับอากาศสามารถปรับได้จากหน้าจอตรงนี้ได้แต่เขาไม่ลืมปุ่มกดแล้วตำแหน่งของปุ่มใหญ่แตะง่ายอันนี้ฮะอุณหภูมิครับอันนี้แรงลมครับอันนี้ไฟฉุกเฉินอันนี้ปุ่มวอลลุ่มเห็นไหมครับว่ามันจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราปรับตัวไม่ยากแม้ว่าเราเนี่ยจะคุ้นชินกับรถญี่ปุ่นมาก่อนคือไม่เหมือนรถจีนที่แบบส่วนใหญ่แล้วมักจะไปอยู่ในหน้าจอหรือแม้แต่เนี่ยฮะบริเวณด้านล่างนะครับส่วนหนึ่งของแดชบอร์ดเนี่ยทำมาเป็นปุ่มกดนะครับผมใช้คำว่าปุ่มเพราะว่ามันต้องออกแรงมันไม่ใช่ทัชแพดนะครับถ้าคุณจะเซิร์ชคุณสามารถเซิร์ชหาฟังก์ชันที่คุณจะเข้าไปตั้งค่าได้อย่างเช่น Ambient Light นะครับ Welcome Mirror พวกการปรับกระจกนะครับฮะ Smart Light Gate นะครับคือสามารถเซิร์ชได้แต่เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันนั้นขึ้นมานะฮะอย่างเช่น Ambient Light อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือมีคนเซิร์ชไปก่อนแล้วคุณสามารถที่จะเลือกสีได้จะเป็น Two Tone ก็ได้นะครับโดยที่เขาเนี่ยจะมีการจับคู่สีเอาไว้หรือว่าคุณเนี่ยจะเลื่อนแบบแมนนวลก็ได้นะครับอันนี้เป็นไฟนะครับด้านนอกตัวรถนะฮะดูฮะแอมเบียนไลท์อยู่นี่ปึ๊บนะครับความสว่างคัลเลอร์นี่ถ้าเราจะเลือกเป็นคัสตอมแบบคู่สีนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบทูโทนหรือว่าจะเลือกเองก็ได้นะครับด้านบนหรือว่าด้านล่างให้เป็นสีไหนเช่นสมมติเราบอกเอาด้านบนเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านล่างเราก็แบบนี่คนละโทนกันก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีการปรับสีนะครับเนี่ยเห็นไหมที่แดชบอร์ดนะครับนี่ดูเห็นไหมปรับเฉดสีได้หมดนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของตัวเบาะนะครับได้จากหน้าจอตรงนี้นี่ฮะซีทก็จะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเช่นการปรับนี่ตัวระบบระบายอากาศของตัวเบาะนะครับเราสามารถปรับได้เห็นไหมปรับให้กับเบาะแถวที่2ได้ตัวรถเนี่ยเป็นรถแบบ3แถว6ที่นั่งนะครับก็คือเบาะตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่ากัปตันซีทนะครับมีระบบสั่นนวดให้ด้วยสามารถที่จะไปลองเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเลือกในรุ่น Earth Long Range เบาะแถวที่2เนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยคือฟังก์ชันเขาเนี่ยเขาไม่สามารถจะมีเบาะนวดได้แต่ว่าเขาสามารถหมุนแล้วหันไปคุยกับเบาะแถวที่3ได้หันหน้าก็หากันแต่ตัวท็อปทำไม่ได้นะแต่มีเบาะนวดสั่งพับตัวเบาะได้นะครับก็เบาะแถว2และเบาะแถว3นะครับก็จะมีกราฟิกไว้ให้เราดูนี่พับเบาะไปเห็นไหมพับแล้วนะครับมีโหมดล้างรถนะครับนี่เห็นไหม
การตั้งค่านะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าตัวรถนี่ทั้งเรื่องของเสียงนะครับระบบปรับอากาศตำแหน่งเบาะนั่งแล้วก็ไฟแผนห้องโดยสารคุณสามารถปรับตั้งได้มีเรื่องของการคอนเน็กต์การเชื่อมต่อเครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับหรือแม้แต่เป็นตัวภาพสไตล์ในการใช้งานอย่างเช่นตัวนี้ครับเห็นไหมเป็นพวกกราฟิกพวกนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับจริงๆแล้วการปรับของเขาเนี่ยมีความหลากหลายนะครับค่อนข้างที่จะมากกว่ารถญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะครับภาษาตอนนี้ก็รองรับอังกฤษนะครับภาษาอาหรับจีนสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีนะฮะไม่มีภาษาไทยการทัชสกรีนนะครับก็ค่อนข้างไหลลื่นดีนี่เห็นไหมส่วนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับก็จะบอกเรื่องของการตรวจวัดแรงดันลมยางความเร็วตัวรถเป็นดิจิตอลนะครับปริมาณของระยะทางที่สามารถวิ่งได้จากแบตเตอรี่ณเวลานี้แล้วก็ปริมาณของแบตเตอรี่อยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์หรือว่าตำแหน่งของการขับเคลื่อนนะครับอุณหภูมินะครับแล้วก็ระยะทางรวมครับส่วนตรงนี้ครับเป็นระบบรีเจนนะฮะเหมือนกับพวกเคิร์ทโหมดเนาะโดยการปรับที่ paddle shift นะครับก็หลักการทำงานถ้าคุณปรับที่ paddle shift ฝั่งขวามือมันจะเป็นการลบจะไม่ใช้เลยก็ได้นะครับกำลังหน่วงตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะเพิ่มเองก็ได้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย4 level นะครับถ้าคุณเลือกมาถึงระดับที่4เนี่ยคันเร่งของคุณเนี่ยมันจะปรับเป็น i pedal ทันทีคือหมายความว่าเวลาที่คุณนั้นยกคันเร่งออกรถมันก็จะหน่วงให้เลยการหน่วงของเขาเนี่ยก็จะสามารถสร้างรีเจนนะครับพลังงานรีชาร์จกลับไปสู่แบตเตอรี่ได้หรือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะให้มันทำงานแบบออโต้ก็ทำได้ก็คือกดค้างเอาไว้เป็นรูปแบบออโต้มันจะคำนวณเองนะครับโดยรูปแบบออโต้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำงานร่วมกับพวกระบบเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวกล้องที่ทำงานร่วมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่เพราะมันจะต้องวัดระยะจากเรื่องคันด้านหน้านะครับคือทำงานได้เหมือนกันตรงนี้ฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบครันเลยทีเดียวนะครับมีไฟสถานะขอระบบช่วยเหลือการขับขี่ซึ่งจะต้องสั่งการจากพวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มในเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเขาเรียกว่า Smart Cruise Control นะครับนี่กดไปเห็นไหมแล้วก็มีระบบควบคุมตัวรถจากพวงมาลัยนี่คลิปเลนต่างๆนะครับถ้าคุณกดขึ้นมานี่มันจะมีสัญญาณนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนตัวระบบควบคุมตัวรถถ้าอยู่ในเลนก็สามารถที่จะเปิดการตั้งค่าได้นะครับนี่มีสปีดลิมิตให้ด้วยเห็นไหมสปีดลิมิตนะครับก็คือตัวรถเนี่ยให้คุณนั้นตั้งความเร็วเอาไว้แล้วรถเนี่ยคุณเหยียบคันเร่งไปนะครับความเร็วของตัวรถจะไม่เกินความเร็วที่คุณตั้งเช่นสมมติว่าถนนเส้นนี้นะครับมีการกำหนดความเร็วเอาไว้ที่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณตั้งความเร็วไว้ที่90รถมันเหยียบเท่าไหร่มันก็จะไม่ไปนะครับเห็นไหมเลื่อนได้เลื่อนจากปุ่มปรับตรงนี้ครับนี่ส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับนอกเหนือจากการดูเรื่องของ Tri Pressure นะครับระบบตรวจวัดแรงดันลมยางนะฮะคุณสามารถที่จะเลื่อนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ดูเมนูต่างๆได้เช่น Traction ตัวล้อนะครับเนี่ยการส่งกำลังระหว่างมอเตอร์ของล้อคู่หน้าแล้วก็มอเตอร์ของล้อคู่หลังเห็นไหมครับมันก็จะมีกราฟิกบอกนะครับว่าตอนนี้มันทำงานด้วยการส่งกำลังไปที่ล้อคู่หน้ามากกว่าหรือหลังมากกว่าแล้วก็ทริปนะฮะนอกเหนือจากนั้นคุณยังสามารถกดนะครับแล้วก็ดูกราฟิกระบบช่วยเหลือการขับขี่ได้ส่วนฝั่งทางด้านขวานะครับก็จะเป็นระบบเครื่องเสียงระบบสั่งงานด้วยเสียงการวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับการปรับวอลุ่มแล้วก็การเลื่อนสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือว่าแทร็กเพลงนะครับเครื่องเสียงดีครับให้เครื่องเสียงเมริเดียนเซอร์ราวนะครับทั้งหมดเนี่ย14ตำแหน่งนะครับเสียงดีเลยอันนี้ไม่ใช่วิทยุอันนี้เป็นเสียงที่มากับตัวรถบางทีเราจอดชาร์จนะครับหรือว่าเราจะจอดนอนแล้วกันเนี่ยอารมณ์แบบว่าผิงไฟอยู่นะครับตั้งแคมป์นะมีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเหมือนไฟไหม้นะครับเหมือนก่อกองไฟนะสร้างบรรยากาศนี่เปิดกระดังๆไปเลยโอ้โหเครื่องเสียงดีเลยนะครับตำแหน่งเกียร์อยู่นี่ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้ามีปุ่มสตาร์ทอยู่ทางด้านในสุดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์หมุน D N R P ก็กดพุชเข้าไปนะครับตรงปลายก้านนะฮะ
ส่วนด้านบนก็จะเป็นสวิตช์เปิดไฟหน้ามาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะมีไฟสูงออโต้ให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนครับนี่ฉีดน้ำยังไงนี่ฉีดเข้าไปนี่แล้วก็คอนโซลกลางสไลด์มานะครับสามารถที่จะใช้เป็นที่วางแก้วได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บนะครับนี่นี่อยากกดออกมาใช้ก็พุชเข้าไปนะครับมีไวเลสชาร์จให้นี่อยู่นี่แล้วก็มีเรื่องของออโต้โฮการปิดเซ็นเซอร์ดูกล้องรอบคันได้นี่กล้องชัดไหมดูมุมล้อได้ด้วยนะครับแล้วเวลาที่เรานั้นเข้าเกียร์อ่านี่มีเส้นกะระยะให้นะครับในการถอยเข้าซองเห็นไหมแล้วมันสามารถปรับมุมมองในการที่จะดูกล้องได้ด้วยนะครับนี่ครับสามารถแตะที่ด้านข้างนะครับนี่เข้าไปตั้งค่าในเรื่องของเส้นกะระยะอะไรต่างๆหรือว่าตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่หมุนไปนี่ดูเป็นแบบ3มิติได้อีกเห็นไหมก็เป็นกล้องรอบคันแล้วก็เปิดมานะครับก็จะเป็นกล่องเก็บของเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังมีที่เท้าแขนให้ด้านหลังก็จะมีพื้นที่วางแก้วน้ำให้อีก2ตำแหน่งนะครับมาดูพื้นที่บนเพดานครับจะแบ่งเรื่องของกระจกหลังคานะครับหรือว่าสลูปเนี่ยแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันโดยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีเฉดกั้นแบบนี้ส่วนอีกตอนนึงก็คือทางด้านหลังก็จะเรียกว่าเป็นบานใหญ่แล้วก็มีแอร์อยู่บนเพดานนะครับด้านบนเนี่ยผิวสัมผัสเป็นกำมะหยี่ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนนะครับผิวสัมผัสดีเลยเปิดมานะครับมีที่บังแดดขนาดใหญ่สไลด์ออกมามีไฟสถานะให้นะครับเป็นไฟ LED แล้วก็มีกระจกบานใหญ่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้และมาพร้อมกับระบบดิจิตอลมิเรอร์นะครับก็คือมันจะเป็นกล้องทางด้านหลังแล้วก็แสดงภาพนะครับก็จะเหมือนกับในของนิสสันนะเขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมแบบนี้แล้วก็สามารถปรับระดับได้นะครับนี่ฮะปรับตำแหน่งของตัวภาพที่แสดงหรือว่าปรับในเรื่องของแสงนะฮะอยากให้แสงมันสว่างมากสว่างน้อยก็ว่ากันไปเนาะมีไฟเป็นแบบ LED สำหรับไฟส่องแผนที่นะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดสลูปนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะปิดตัวม่านนะครับเปิดปิดม่านตรงนี้ช่องแอร์อยู่นี่ชอบเลยนะครับช่องแอร์ค่อนข้างที่จะเย็นทั่วถึงเลยแล้วก็มี USB นะครับเป็นแบบ Type C ให้2ตำแหน่งโดยคุณสามารถที่จะกดเลื่อนได้นะครับนี่คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าคุณต้องการชาร์จอย่างเดียวเนี่ยดูสวิตช์ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการชาร์จอย่างเดียวไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อกับตัวรถแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะให้สวิตช์ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นทั้งการชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลต่างๆคุณกดมาไฟสถานะมันจะเปลี่ยนสีทันทีนี่ฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นชาร์จอย่างเดียวและตรงนี้ครับก็จะเป็น power outlet ขนาด12โวลต์ทางด้านหน้าด้านล่างครับนี่ฮะอเนกประสงค์ไปเลยครับก็คือมีกล่องไว้สำหรับใส่ของได้แล้วก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างครับคนตัวใหญ่นั่งได้นั่งสบายแน่นอนนะครับพวงมาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทรงกลมดิ๊กซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามีเชฟแล้วก็มีพื้นที่ในการจับเนี่ยค่อนข้างที่จะกระชับมือนะครับแม้ว่าบางจังหวะผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าล็อกมือเท่าไหร่แต่ว่าก็ด้วยความอวบของพวงมาลัยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังมีความกระชับให้เราได้ใช้นะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีน้ำหนักกำลังดีครับแต่ว่าในย่านความเร็วสูงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้พวงมาลัยที่มันนิ่งขึ้นกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เรานั้นกดคันเร่งนะครับแล้วตัวเนี้ยมันแรงระดับ 5.3 วินาทีสำหรับ0ถึง100เวลาที่เรานั้นเทคคันเร่งเมื่อรถเนี่ยลอยตัวไปแล้วเนี่ยอาการที่หน้าตัวรถนะครับเวลาที่มันดึงนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเราจะรู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องคอนโทรลตัวรถอ่ะให้มันมีความมั่นคงมั่นใจมากกว่านี้ฉะนั้นอยากได้พวงมาลัยที่มันมีการหน่วงน้ำหนักให้กับเราเนี่ยมากขึ้นกว่าตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับในย่านความเร็วสูงนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยทันสมัยเลยเป็นพวงมาลัยแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะฮะนี่ได้หมดเลยโหมดการขับขี่ครับ Drive Mode นะครับกดที่สวิตช์ด้านล่างนะครับมีโหมด Sport Eco Normal และ My Drive นะครับ My Drive เนี่ยก็เป็นการเลือกเองว่าคุณเนี่ยจะเลือกให้พวงมาลัยมันเบาหรือหนักแล้วก็เลือกในเรื่องของการเซตน้ำหนักของคันเร่งนะครับอย่าให้มันตอบสนองไวหรือแบบไม่ต้องไวมากมี Terrain Mode ครับในพื้นผิวแทร็กที่แตกต่างกันเช่นเป็นสโนว์นะครับเป็นมัดนะฮะแล้วก็เป็นแซน
ะครับมีให้3รูปแบบด้วยกันส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีสวิตช์ในการเปิดปิดระบบควบคุมตัวรถนะครับมีสวิตช์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีสวิตช์ในการที่จะเปิดฝากระโปรงทางด้านหน้าเพื่อเก็บของโดยจะต้องกด2ครั้งนะครับสำหรับสวิตช์ในการเปิดฝากระโปรงทางด้านหน้าแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดจุดชาร์จแล้วก็ด้านล่างเลยเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของเบรกมือไฟฟ้าตำแหน่ง P นั่นเองนะครับการเก็บของการใส่ขวดน้ำสามารถใส่ขวดน้ำขวดใหญ่ได้ที่แผงข้างประตูนะครับทั้ง2ฝั่งเลยใส่ได้เลยสำหรับขวดน้ำขวดใหญ่ตัวเบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางและยังสามารถมาพร้อมกับสวิตช์พิเศษครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสวิตช์ในการที่คุณนั้นจะให้รถเนี่ยมันปรับรูปแบบอัตโนมัติเองเลยเช่นนี่ครับผมชาร์จเนี่ยผมต้องรอใช่ไหมล่ะผมก็นอนรอได้หรือไม่พร้อมกับฟังเสียงคนปิ้งไก่นะครับก่อกองไฟแบบแคมปิ้งนะฮะเนี่ยแล้วก็อ่ะงีบซะหน่อยเห็นไหมครับสวิตช์เดียวเลยอยู่ทางด้านข้างนะครับนี่กลับมาท่านั่งที่เดิมเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันมีระบบ memory seat นะครับนอกเหนือจาก memory seat ได้2ตำแหน่งสำหรับผู้ขับขี่แล้วยังมีระบบระบายอากาศนะครับนี่แรงลมหรือว่าเบาะอุ่นนะครับตัวพวงมาลัยเองก็มาพร้อมกับ heat grip นะครับก็คือถ้าหากว่ามันหนาวมากๆมือมันเย็นนะสามารถกดปุ่มนะครับมี2ระดับด้วยกันทำให้พวงมาลัยมันอุ่นขึ้นมาได้มีเบาะนวดด้วยกดนวดนะครับที่เบาะฝั่งผู้ขับขี่ได้อีกนี่แจ๋วไปเลยโอ้นี่ด้านหลังรวมไปถึงปีกเนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับให้มันแบบกระชับลำตัวเราเข้ามาได้ด้วยนี่มันดีจริงๆนะแล้วก็สวิตช์ครับเพียบเลยด้านหลังเอ่ยปรับเอ็นเอ่ยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดแม่ลูกเล่นดีแล้วก็เรื่องของเบาะนั่งสบายไหมนะครับผมชอบไอพนักพิงศีรษะเนี่ยมันทำมาเหมือนตะข่ายตึงๆไม่ต้องเป็นฟองน้ำนะแต่ว่ามันรู้สึกนุ่มดีเพียงเป็นผ้านะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยดันหลังพอสมควรแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรู้สึกว่าสบายเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่เนาะแล้วก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการขับรถได้ดีเหมือนกันนะครับตัวหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับที่น่าจะเน้นในเรื่องของความทนทานแล้วก็การเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายมีอักษร GT Line นี่ปั๊มเอาไว้นะครับแล้วก็เบาะของผู้โดยสารฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยได้สามารถที่จะปรับให้กับผู้โดยสารได้จะเลื่อนเบาะจะเลื่อนพนักพิงหรือจะปรับเอนนอนต่างๆนะครับแล้วก็ผมชอบบางชิ้นงานนะครับอย่างเช่นเนี้ยคอนโซลนะครับเรื่องของดีเทลเนี่ยการใช้หนังเข้ามาผิวสัมผัสมันเลยดีมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหรูหราแบบรถยนต์จากประเทศจีนเนาะที่แบบซอฟทัชเยอะๆแต่ตัวนี้ผมมองว่าเขาให้มันในจุดที่มันเหมาะสมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้านะครับดีเทลดีครับใช้ได้เลยเบาะนั่งแถวที่2นะครับกระจกมีม่านให้มีไฟมีที่เกี่ยวเสื้อผ้านะครับช่องแอร์ตอนหลังสวิตช์ปรับช่องแอร์แอร์เป็นแบบ3โซนนะครับก็คือด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเนาะปรับแรงลมนี่นะครับปรับอุณหภูมิได้นะฮะแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลให้นะครับมือจับจะเห็นว่าเบาะเป็นแบบกัปตันซีทเนาะใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นเหมือนพวก MPV ที่มันนั่งกันสบายเบาะใหญ่ๆแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีเนี่ยระบบเขาเรียกว่าพวกนวดนะครับเปิดปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกได้อย่างผมนี่โอ้โหสั่นมีกราฟิกขึ้นได้ด้วยบวกได้อีกสั่นเข้าไปก็ลองเล่นดูได้นะครับโหมด2โหมด3อ๋อมีหลายโหมดนี่ไงมี3โหมด1ดูดิสันดิดูสันดิมันก็เพลินดีเหมือนกันนะผมว่าเบาะมันแบบพอให้เราได้งีบนะครับแล้วก็ตัวพนักพิงศีรษะมันโค้งอย่างนี้นะถ้าเรามีหมอนรองคอนะเหน็บไปปุ๊บนี่ก็นอนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีตัวดันน่องนี่ปรับได้ครับนี่อันนี้ผมเลื่อนมาสุดละเออแต่เลื่อนมาสุดแล้วมันติดไปหน่อยเนาะนี่เอ็นไปนี่
นี่ปิดก็ได้ครับปิดไปบอกเป็นทูโทนเห็นไหมแล้วก็นอกเหนือจากที่วางแก้วด้านบนแล้วนะครับก็จะมีนี่เป็นถาดวางของตรงนี้ได้นะครับหรือจะเปิดกล่องเก็บของนะครับนี่ด้านหลังแหมเสียดายน่าจะเป็นตู้เย็นเมืองนอกเป็นตู้เย็นไหมเนาะมันเหมือนทำเอาไว้สำหรับเมืองนอกเป็นตู้เย็นเลยแล้วก็ตำแหน่งของที่นั่งนะครับทั้ง3ตำแหน่งเลยมี USB สำหรับเสียบชาร์จมือถือให้ทั้งหมดนี่ฮะ1 2เห็นไหมก็เสียบตรงนี้ได้เราก็เล่นไปสิอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับที่วางแขนผมชอบมากเลยเพราะว่าตำแหน่งมันดีนี่นี่2ฝั่งนะครับเท้าแขนได้จริงแล้วเบาะแถวที่2เนี่ยยังสามารถที่จะมีระบบระบายอากาศได้ด้วยนะครับนี่ลมเย็นก็เป็นแสงสีฟ้านะนี่เป่าแต่ลมออกมาอย่าให้มันอุ่นหน่อยก็เป็นแสงสีแดงขึ้นมาด้วยนะครับสั่นดีว่ะมีเสียงด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่นะครับมันก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจะเดินย้ายไปนั่งเบาะแถวที่3ได้เลยนะครับพื้นที่เฮดรูมก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอพื้นที่เฮดรูมมันเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้อ่ะเบาะแถวที่3นะครับเมื่อเราก้าวมานั่งแล้วเนี่ยมันมีสวิตช์นี่เต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะ USB มีให้2ฝั่งไม่ต้องแย่งกันแล้วนะครับไม่ว่าจะนั่งแถวไหนก็ตามมีที่วางแก้วให้อีกอย่างละ2ตำแหน่งนะฮะฝั่ง1ขวดน้ำเปล่าฝั่ง1ก็ชากาแฟว่ากันไปมีตรงนี้สำหรับก้าวขึ้นมานั่งได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับนี่ปรับเอนเบาะแถวที่3ได้นะครับนี่ได้2ฝั่งเลยมีลำโพงด้วยแล้วเบาะแถวที่2นะครับมีสวิตช์อีกนี่นี่ดูดูเป็นไงกดได้เลย2ฝั่งนี่เอื้อมมือไปกดเป็นรถ SUV 3แถว6ที่นั่งที่นั่งได้จริงสำหรับเบาะแถวที่2นะครับนั่งได้2คนเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าเราปรับให้เบาะแถวที่2เนี่ยมันเลื่อนด้านหน้าไปเสียหน่อยแล้วก็ปรับให้เบาะนะครับของเบาะแถวที่3เนี่ยมันเอนแบบเนี้ยมันก็นั่งได้นี่นี่ครับเข่าไม่ติดนะฮะแล้วมันสามารถที่จะกดปุ่มตัวเนี้ยครับตึ้งสำหรับที่จะเลื่อนนะครับแล้วเราก็สามารถเดินลงได้นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ที่บริเวณไหล่ของตัวเบาะเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์เลยช่องแอร์ด้านบนนี่สำหรับเบาะแถวที่3ไฟสถานะนะครับไฟส่องแผนที่ไฟอ่านหนังสือมีให้หมดแล้วก็กระจกบานข้างค่อนข้างที่จะไม่ได้เล็กนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปเพราะนั้นนั่งแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดยังมีความโปร่งแล้วพอกระจกมันมีกระจกซันรูฟให้บริเวณหลังคาแล้วมันค่อนข้างที่จะยาวเนี่ยมันก็เลยได้ความโปร่งไปด้วยนะครับสำหรับคนที่นั่งเบาะแถวที่3สลักเชือกตรงนี้นะครับมีไว้สำหรับไว้พับพนักพิงสำหรับให้คนเบาะแถวที่3เนี่ยดึงปึ้งแล้วงัดขึ้นมานิดนึงแล้วกดลงไปนะครับนี่มีให้2ฝั่งเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการพามารับชมในเรื่องของรีวิวตัวเกียร์ EV 9นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวบนแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่มันโดนภาษีแต่ว่าเป็นรถที่น่าสนใจการขับการใช้งานค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันก็เป็นฟีลรถยนต์ไฟฟ้าแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็สมรรถนะถือว่าสอบผ่านในมุมผมนะครับในเรื่องของอัตราเร่งแรงบิดพละกำลังต่างๆหรือแม้แต่โหมดการใช้งานค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับนี่เป็นจุดเด่นของเกียร์EV9 ใครที่ซื้อไปก็อาจจะแบบกังวลแหละถ้าหากว่าอนาคต EV9 มันประกอบจริงขึ้นมาราคามันก็น่าจะลงกว่านี้อาจจะดอยไหมอะไรอย่างนี้นะครับคือตลาดรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้หรือแม้แต่รถยนต์นำเข้าเนี่ยเราตอบไม่ได้เลยว่าใครจะดอยไม่ดอยนะครับเพราะว่าตลาดมันมีความผันผวนมากๆอย่างไรก็ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารจากพวกเราต่อไปนะครับมีโอกาสคงได้นำรถยนต์เกียร์รุ่นอื่นๆมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานของ Mass Auto Car ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ